สดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลมาถึงเราครับและวันนี้แขกรับเชิญของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟเฟอรีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจท่านนึงเขาถามมาบอกว่าอัพไลน์เนี่ยชอบแนะนำให้ขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ทราบว่ากิฟเฟอรีนก็มีสินค้าใหม่ออกมาเรื่อยๆแต่พอไปนำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคก็มักจะเอาไปเปรียบเทียบกับสินค้าเก่าค่ะคุณหมอและเขาก็คิดว่าของเก่าไม่ดีหรือไงต้องออกของใหม่มาบางคนถึงพันไม่ซื้อไปเลยเพราะไม่มีความเชื่อใจหรือไม่มีความเชื่อมั่นนะคุณหมอเขาก็เลยถามคุณหมอว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงหรือการสร้างธุรกิจยังไงระหว่างสินค้าเก่ากับสินค้าใหม่ให้ไม่เสียลูกค้าไปแม้ว่าบอกว่าคนเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองไปรอบๆตัวเนี่ยนะคะดูโฆษณาทีวีก็ได้ยี่ห้อเดียวกันก็ออกสินค้าใหม่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแชมพูสบู่ยาสีฟันเขาก็จะมีสินค้าใหม่ที่มันนิชลงไปหากลุ่มเป้าหมายที่เล็กลงและเหมาะสมกับสินค้านั้นๆมากกว่ากลุ่มเป้าหมายที่กว้างนะคะยังยกตัวอย่างเช่นแชมพูยี่ห้อหนึ่งอาจจะเริ่มต้นมาในวงกว้างที่บอกว่าแชมพูยี่ห้อนี้สระได้ทุกหัวต่อไปมันก็จะเริ่มมีแชมพูที่บอกว่าอันนี้เหมาะกับผมมันนี่เหมาะกับผมแห้งอันนี้เหมาะกับคนเป็นรังแคนะคะรังแคก็รังแคเหอะยังมีรังแคสูตร2รังแคสูตร3เพราะอะไรคะเพราะว่าโลกนี้มีนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งนะคะข้อที่1ค่ะนะคะการที่มีสารสำคัญใหม่ๆและอยู่ในงานวิจัยใหม่ๆกิฟเฟอรีนเองก็มองว่าเราก็อยากให้คนของเราเนี่ยทันสมัยได้รับในสิ่งที่มันทันสมัยเป็นงานวิจัยใหม่ๆเป็นสารสำคัญใหม่ๆข้อที่2เราพบว่าแม้ในปัญหาเดียวกันเนี่ยบางครั้งผลิตภัณฑ์ A แก้ปัญหาให้คนนี้ไม่ได้แต่ผลิตภัณฑ์ B ที่เป็นตัวสารสำคัญใหม่จะแก้ปัญหาให้คนนี้ได้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่อยากให้คนของเราเนี่ยเสียโอกาสนะคะอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโฟมล้างหน้ามากมายหลายตัวที่ดีแต่พอมีโฟมล้างหน้าแบบบูชาโคออกมาเราก็พบว่ามันขจัดความมันได้ค่อนข้างดีเป็นพิเศษและขณะเดียวกันเนี่ยหน้าก็เรียบนุ่มและคุณผู้ชายก็ชอบเป็นพิเศษด้วยนะคะแบมบูชาโคก็เป็นนวัตกรรมใหม่เป็นต้นนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเองมีนวัตกรรมที่เขาทำงานวิจัยเยอะแยะหมอก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้รับในสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆดีๆลองบอกเขานะคะว่าไม่ใช่กิฟเฟอรีนหรอกบริษัทที่ทันสมัยและเดินไปข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครหยุดที่ตัวเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเดิมของคุณไม่ดีนะตัวเดิมถ้าคุณใช้ดีอยู่แล้วก็ใช้ต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวเดิมมีอะไรที่คุณคิดว่ามันยังมีอะไรที่ไม่ตอบโจทย์เราได้มันก็มีตัวใหม่ที่จะมาตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นลองดูหมอยกตัวอย่างนะคะว่าจริงๆแล้วเรามีครีมทาฟ้า บางคนเนี่ยตอบสนองดีต่อครีมทาฟ้าตัวเดิมบางคนตอบสนองดีต่อสารสำคัญใหม่ไทโรซินเอสอินฮิบิเตอร์ที่มีในทาฟาก็ใช้ทาฟาไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉันบอกเขาว่านี่คือสิ่งที่เราต้องเคลื่อนไหวลองคิดดูซิถ้าอีก20ปีกิฟเฟอรีนมีอายุ40ปีแล้วสินค้าไม่เปลี่ยนเลยคุณจะอยู่กับเราไหม คุณจะรู้สึกไหมว่าเราเชยจริงไหมคะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวการปรับสูตรหรือการปรับส่วนผสมเนี่ยคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือเพื่อมีทาร์เก็ตหรือจำแนกคนที่มีความชอบที่แตกต่างกันด้วยและให้คุณมีโอกาสได้ใช้ของอยู่ที่อยู่ในวิทยาการใหม่ๆค่ะให้คุณมีโอกาสได้ใช้สินค้าที่อยู่ในวิทยาการใหม่ๆเหมือนสินค้าใหม่บางตัวเนี่ยก็มีมาอายุตัวอย่างเช่นตัวเรซอนอลเจลนะเราบอกว่าเป็นเจลสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิวโปรดักต์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าตัวเก่ามันจะไม่ดีเพราะเนื่องจากหลายคนก็ยังคงใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ครีมที่มีน้ำหอมถูกไหมฮะแต่บางคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแล้วก็ออกมาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดคืออยากให้เขามองว่านี่เป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับคนกลุ่มนั้นแล้วหมอก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการหลอกให้คนเสียเงินนะในตัวหมอเองเนี่ยนะคะเวลามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของกิฟเฟอรีนมาเนี่ยหมอก็ใช้โดยที่หมอไม่ได้เลิกใช้ตัวเก่านะหมอใช้รีแพรรี่หมอใช้ EQ10 นะคะเพราะหมอรู้สึกว่า
รีแพรี่เนี่ยมันช่วยแก้มลภาวะที่เราไปเจอแดดเจอฝุ่นละอองมาได้ดีมากเลยนะคะแล้วหมอก็ใช้ EQ10 เพราะหมอว่ามันชุ่มเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็ใช้วิตามินอีเนเชอรัลเพราะหมออายุมากแล้วหมอมีความรู้สึกว่าน้ำมันระเหยเยอะเราต้องการออยล์เพิ่มเติมแล้วหมอก็ใช้แอสตราแซนทินเพราะหมอรู้สึกว่าหมอเชื่อมั่นในงานวิจัยของแอสตราแซนทินริ้วรอยเล็กๆมันหายไปหมดจริงๆแล้วหมอก็ใช้ซูเปอร์วิตามินอีเพราะหมอว่าซูเปอร์วิตามินอีทำให้หน้าเรียบเนียนนะคะแล้วท้ายที่สุดหมอก็ใช้ยูทรีเกนเพราะหมอว่ายูทรีเกนทำให้รูขุมขนเล็กลงนะคะอันนี้คือสิ่งที่หมอก็คิดว่ามันตอบได้หลายๆอย่างแล้วเราก็ใช้หลายๆตัวบางครั้งเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยจะใช้แค่ตัวเดียวมันก็อาจจะเอาไม่อยู่แล้วเรซอนอลอย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าวันไหนอากาศร้อนๆตอนเช้าหมอก็จะใช้เรซอนอลนะคะก่อนที่จะใช้ครีมกันแดดเพราะหมอมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยเจอหน้ามันมากๆเนี่ยหน้าเราก็มันอยู่แล้วก็ใช้ตัวนี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นทางออกที่หลากหลายนะคะและเป็นโอกาสที่มองมากขึ้นอย่ามองว่าเป็นเรื่องน่ารำคาญต้องมองเป็นเรื่องบวกว่าคุณอยู่ในบริษัทที่ทันสมัยและอยู่ในวิทยาการที่ทันสมัยอยู่เสมอครับมันก็คือโลกวันนี้จะสังเกตอย่างที่คุณหมอว่าทุกๆยี่ห้อเขาก็จะมีnew product นะออกมาอยู่ตลอดเวลามันจะทำให้ผู้บริโภครู้สึกตัวว่าแบรนด์หรือยี่ห้อนั้นเนี่ยมีวิวัฒนาการหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดด้วยนะครับก็ให้ทุกอย่างนะฮะเรามองเห็นว่ามันก็มีความเป็นไปได้ในแง่บวกซะมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับเอาละครับได้เคล็ดลับดีๆจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองนำไปใช้ดูนะครับเทคนิคนี้วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ